เดี๋ยวเรามาดูข้อนี้นะครับข้อ5-55นะครับโอ้ยอะไรเนี่ยอ่ะเรามาดูโจทย์กันอีกทีนะครับความหมายเป็นยังไงนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยอ่ะมาดูความหมายโจทย์มีอ๋อเดี๋ยวนะเคลียร์นิดนึงอ่ะดูความหมายโจทย์มีไอ้น้ำนะครับเข้าในกังหันที่ทำงานเป็น steady state flow นะครับแล้วก็มีอัตราการไหลเชิงมวลเข้ามานะครับ13นะตามรูปนี้เลยนะ13กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะครับโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเขียนมาแบบนี้ผมไม่ต้องเขียนรูปซ้ำแล้วก็ negligible velocity นะครับก็คือความเร็วเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สตรีมมา expand นะครับนะเราอธิบายไปแล้วนะว่ากังหันเนี่ยมันเป็น expansion process นะครับเพราะว่าไอ้น้ำที่ถูกบีบอัดความดันสูงๆมาเนี่ยมันมาคลายตัวในนี้นะครับแล้วก็สร้างแรงหมุนใบพัดกังหันนะครับก็มา expand นะครับกลายเป็น saturated vapor นะดูดีๆนะตรงนี้เป็น saturated vapor นะครับที่ความดัน300โดยที่มี10%เนี่ยถูกดึงออกไปใช้งานที่อื่นก่อนนะครับแล้วที่เหลือครับ remainder นะครับที่เหลือตรงนี้90%นะครับก็วิ่งไปนะไปขยายก็คือเข้ากังหันอีกตัวหนึ่งนะครับอันเนี้ยตอนออกตรงเนี้ยกลายเป็นนี่เลยนะกลายเป็น10กิโลปาสคาลความดันบรรยากาศมันอยู่ที่101.325ใช่ไหมครับอันนี้คือลงไปในย่านที่เป็นแวคคัมเลยนะแวคคัมก็คือสุญญากาศนะครับความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศอันนี้มันเป็นการพยายามรีดนะครับพยายามรีดเอาพลังงานในตัวไอ้น้ำออกมาปั่นกังหันให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคไหมพยายามรีดพลังงานออกมาจากกังหันให้ได้มากที่สุดด้วยการรีดความดันจนกระทั่งลงไปในย่านที่เป็นแบ็คคัมนะครับออกมาเป็นไอเปียกอันนี้เป็นภาษาที่เขาพูดกันนะออกมาเป็นไอเปียกนะครับเป็นไอที่เป็นของผสมอ่ะนะครับมีควอลิตี้หรือค่า x.85 นะครับบอกว่ากังหันเป็นอะเดียเบติกนะครับให้หา rate of work นะครับนะเรามีกังหัน2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองเขียนเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะสิ่งที่เขาให้หาก็คือกังหันตัวที่1นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็กังหันนะครับตัวที่2เนาะอันนี้คือคอนโทรลวอลลุ่ม2นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้รวมอ่ะนะครับเป็นเท่าไหร่โอเคไหมก็ตีโจทย์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เลาะกังหันทีละตัวนะครับแล้วก็เราใส่ตัวเลขอะไรบางอย่างไปเลยแล้วกันนะโฟลว์เส้นนี้เขาบอกว่ามันเป็น1.3กิโลกรัมต่อวินาทีใช่ไหมครับโฟลว์เส้นนี้นะอันนี้คือ10%ของ13เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เหลือคือเท่าไหร่นะครับที่เหลือ13คูณ .9 นะครับก็ 11.7 นะครับเส้นนี้นะ M. ช่วงนี้นะก็จะเหลือ11.7กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ โอเคไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะสิ่งที่เป็น given นะครับแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวลองไปดูว่าต้องเขียน assumption อะไรบ้างนะผมก็ไล่แล้วนะ assumption นะครับเขียนอะไรดีนะ
เขียนอะไรดีเป็นระบบเปิดไหมนะครับเพราะว่าสมมุติเราตัดคอนโทรลรูมเรานะเราตัดคอนโทรลรูมเราแบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้เป็นคอนโทรลรูมหนึ่งนะครับแล้วก็ปึ๊บนี่จะเป็นคอนโทรลรูมสองนะครับเห็นไหมเป็นระบบเปิดนะครับแล้วก็เป็น steady state นะครับ process นะครับเขาใบ้มาแล้วนะว่าต้องอะไรนะความเร็วน้อยมากละทิ้งได้อะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนนี้ก็ได้นะไม่คิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานโจลนะครับไม่คิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานสัตว์นะครับมีอะไรอีกเป็นอะเดียบาติกใช่ไหมอันนี้เขาบอกมานะครับเป็นอะเดียบาติกโปรเซสนะครับอะเดียบาติกโปรเซสก็คืออะไรนะ Q เป็นศูนย์ใช่ไหมโอเคไหมมีอะไรอีกที่ต้องสมมุติไม่เอาละเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังก็สมการล่ะครับสมการล่ะใช้อะไรก็มีสมดุลมวลแต่ว่าสมดุลมวลหรอต้องคิดไหมเนี่ยไม่ต้องคิดอ่ะเพราะว่ามันแยกเป็นสองคอนโทรลวอลุ่มไปแล้วไงคือคอนโทรลวอลุ่มแรกเนี่ยคุณคิดได้เลยว่ามันเป็นกระแสการไหลของมวลเพียงกระแสเดียวใช่ไหมก็ m dot ที่เข้าออกตรงนี้ก็คือนี่เลย13นะครับโดยขาออกตรงนี้ขาออกตรงนี้มันก็คือออกที่สภาวะนี้นะครับเนี่ยสภาวะนี้แล้วก็เป็น set vapor นะครับเนาะแล้วก็อีกคอนโทรลวอลลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าเป็นกระแสการไหลของมวลกระแสเดียวก็คือแต่ m dot จะกลายเป็น 11.7 ไงก็เข้าออก 11.7 นะครับโดยเข้ามาเนี่ยที่สภาวะนี้300กิโลปาสคาลแล้วก็เป็น sat vapor นะครับแล้วขาออกก็จะเป็น vacuum นะครับความดันเหลือ10แล้วก็อะไรนะค่า x เหลือเท่านี้แล้วก็มองเป็น2คอนโทรลวอลลุ่มนะครับหรือจะบอกให้เป็นความรู้ติดตัวไว้นิดนึงนะไอ้กังหันที่เขาเอาขาออกรีดลงไปจนถึงสภาวะที่เป็นแวคคัมเนี่ยเพื่อรีดเอากำลังออกมาจากมันให้ได้มากที่สุดเนี่ยถ้าลงไปต่ำกว่าแวคคัมเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น condensing turbine เนาะเพราะว่าขาออกอะมันจะเป็นไอเปียกอะคือยังไงก็จะต้องมีของเหลวบางส่วนที่ควบแน่นอยู่แล้วเพราะว่าคือมันเป็นไอเปียกคือ x มันไม่เท่ากับ1อ่ะนะครับมันจะกลายเป็นของผสมอิ่มตัวแล้วว่ามีของเหลวควบแน่นออกมาไงเราเขาก็เรียกว่าเป็น condensing turbine นะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องเดินท่อดีๆนะเพราะว่าไอน้ำที่วิ่งออกมามันจะมีหยดของเหลวปนมาด้วยนะครับมันจะชื้นเป็นไอเปียกนะครับอ่ะงั้นเราก็คงไม่ต้องไปวิเคราะห์สมดุลมวลอะไรเพราะว่ามันก็ไอตัวนี้ก็มวลเข้ามวลออกเป็นกระแสเดียวกันอันนี้ก็มวลข้าวมวลออกเป็นกระแสเดียวกันผมข้ามสมดุลมวลไปเลยนะสมดุลพลังงานนะครับผมเขียนเฉพาะสมดุลพลังงานเอางี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวพอคุณไปดูทวนหลังสมดุลมวลไม่คิดเพราะเป็นกระแสการไหลของมวลกระแสเดียวนะครับสมดุลพลังงานผมลดรูปเลยนะลดรูปเลยนะก็แต่ยังคงเขียนครบเทอมนะเดี๋ยวตัดเอานะแต่ว่าผมลดรูปแบบนี้นะก็ขาเข้าก็มีพลังงานความร้อนกับพลังงานที่เข้ามากับมวลใช่ไหมพลังงานที่เข้ามากับมวลเนื่องจากเราละเทอมเดลต้าพลังงานจนเดลต้าพลังงานสักไปละผมก็เขียนแบบนี้เห็นไหมส่วนขาออกนะครับพลังงานที่ออกไปกับมวลนะก็คือตัวนี้แล้วก็ออกไปในรูปของงานใช่ไหมคือตัวนี้นะครับแล้วก็เท่ากับ0ครับ DE by DT เป็น0นะสำหรับ steady state ส่วนตัวนี้เราก็ตัดไปได้เลยนะครับเป็น0เนาะเพราะเป็น adiabatic
ดีไหมง่ายไหมเพราะฉะนั้นงานของกังหันแต่ละตัวนะครับงานของกังหันแต่ละตัวนะก็จะเท่ากับ m ดอทคูณกับ h i ลบ h e ง่ายไหมสมดุลพลังงานเหลือแค่นี้ครับทีนี้ก็ไปละเริ่มทำแล้วนะ